สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพาบินชมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพมาเห็นทุกวันนะฮะข้ามเกือบทุกวันนะข้ามไปข้ามมานะฮะอยู่ตรงกรุงเทพเนี่ยแล้วก็จะไปดูว่าเริ่มต้นที่ไหนผ่านจังหวัดอะไรบ้างนะฮะก็เราก็จะบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากเลยผมก็เลยต้องใช้เครื่องบินเจ็ตนะฮะไอพ่นที่มีความเร็วสูงกว่าเสียงนะฮะเร็วมากๆเลยนี่เราก็บินเร็วกว่าเสียงขึ้นไปแล้วนะฮะก็ความเร็วก็อยู่ที่ซ้ายมือล่างนะฮะความเร็วตอนนี้เนี่ยมัก 1.06 นะฮะก็เร็วกว่าเสียงเนี่ย 1.06 เท่านะครับก็เราก็เริ่มจากสุวรรณภูมินะเราก็บินไปทางด้านตะวันตกนะฮะทางขวามือของเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็ซ้ายมือของแผนที่นะฮะก็มาเริ่มที่สมุทรปราการนะฮะจงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะสมุทรปราการนะที่เราชอบขับรถมาเที่ยวกันนะฮะก็วันนี้ก็เริ่มจากต้นเลยนะออกสู่อ่าวไทยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยนะเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำหลัก2สายนะจากภาคเหนือคือแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านเราก็จะบินไปถึงจังหวัดตรงบนสุดเลยนะนั่นคือนครสวรรค์นะฮะก็ตรงที่จุดรวมกันของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะฮะตอนที่เราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็ขับรถไปเจอแม่น้ำปิงเนี่ยหลายที่เลยแล้วก็แม่น้ำน่านหลายที่เลยนะก็พอมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยมารวมกันที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็อยู่ในเมืองเลยนะก็จะมีจุดเขียนบอกจุดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเห็นความแตกต่างของแม่น้ำทั้งสองอย่างชัดเจนเลยคือแม่น้ำน่านเนี่ยฮะสีจะค่อนข้างสีแดงนะส่วนแม่น้ำปิงเนี่ยจะมีสีค่อนข้างเป็นสีเขียวนะพอรวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลมาจนถึงกรุงเทพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะฮะก็ประเดี๋ยวเราจะค่อยๆบินขึ้นไปนะฮะก็มันจะผ่านหลายจังหวัดเลยตอนนี้ก็มาถึงใกล้ๆจะถึงบ้านเราแล้วนะฮะขับประมาณแค่2นาทีมาถึงบ้านเราแล้วตรงนี้ก็ถึงสะพานพระราม9นะสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะแล้วก็บ้านเราก็อยู่แถวนี้นะฮะแถวสาทรแถวนี้นะครับแล้วก็บินแป๊บเดียวมาถึงสะพานตากสินแล้วนะครับถึงสะพานตากสินแล้วนะฮะเราก็จะบินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็ในระหว่างนี้ผมก็จะเล่าเรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังไปเรื่อยๆนะฮะก็ถึงสะพานปกเกล้าแล้วนะฮะก็ถึงแถวปากคลองตลาดนะฮะแล้วก็ถึงแถวสะพานปิ่นเกล้าแล้วนะฮะแถวนี้บินเร็วมากเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมลองมาคำนวณแล้วถ้าเกิดใช้เครื่องบินที่มันบินช้าๆเนี่ยบินกันเป็นชั่วโมงยังไม่ถึงเลยนะอันนี้เราใช้เครื่องบินที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมมีอะบินเร็วที่สุดที่มีนะบินเร็วกว่าเสียงเพื่อที่จะบินอย่างรวดเร็วนะให้ดูภาพคร่าวๆว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันขึ้นไปถึงไหนนะฮะก็แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะความลึกโดยเฉลี่ยนะฮะมันบางที่มันก็ลึกมากบางที่ก็ลึกน้อยเนี่ยความลึกเฉลี่ยเนี่ยนะฮะ16เมตร16เมตรก็คือเท่าไหร่ล่ะก็สูงประมาณตึก3ชั้น4ชั้นน่ะนะฮะมีความยาวถึง372กิโลเมตรนะครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดก็มีประวัติศาสตร์เนี่ยอันยาวนานนะเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมนะประเดี๋ยวเราขับเครื่องบินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นนะสองฝั่งข้างทางนี่ก็จะมีคูคลองออกไปจากแม่น้ำสายหลักนะฮะแล้วก็ปลูกข้าวกันโอ้โหเต็มบริเวณภาคกลางนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครนะผมเองก็ไปนั่งเรือท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยบินแป๊บเดียวถึงเกาะเกร็ดแล้วนะเกาะเกร็ดนี่ก็มีที่เที่ยวหลายแห่งนะแต่ว่าแนะนำไปช่วงฤดูที่มันเย็นๆหน่อยฤดูร้อนมันก็จะร้อนมากนะฮะก็สามารถไปปั่นจักรยานรอบเกาะเกร็ดกันได้นะหรือว่าไปเดินซื้อขนมซื้ออะไรพวกเนี้ยได้นะฮะก็ไปขึ้นเรือแถวปากเกร็ดนะฮะขึ้นเรือข้ามฟาก2นาทีถึงแป๊บเดียวถึงนะฮะมันอยู่กระติ๊ดเดียวเองเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำนะเกาะเกร็ดพอเราบินจากเกาะเกร็ดมามันก็ถึงแถบนนทบุรีแล้วนะนนทบุรีแล้วก็ไปถึงอีกหน่อยนึงก็จะไปถึงย่านปทุมธานีนะฮะตลอดช่วงความยาวของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบางที่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยลึกมากบ้างน้อยบ้างบางแห่งก็ลึก5เมตรก็คือตื้นอ่ะ5เมตรนี่คือตื้นมากๆนะครับเท่ากับตึกชั้นเดียวเองบ้านชั้นเดียว5เมตรนะบางแห่งก็ลึก20เมตรนะแต่เฉลี่ยเขาว่ากันว่า16เมตรนะความลึกนะก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลงเลยนะแต่ฤดูกาลบางช่วงน้ำหลากก็โหน้ำสูงมากนะครับก็ใครจะดูระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะก็ไปที่จุดวัดต่างๆเช่นจุดวัดสะพานพระราม8เนี่ยก็มีความลึกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ16เมตรนะตรงสะพานพระราม8นะครับก็ความกว้างบ้าง
ความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะฮะก็อยู่ระหว่าง200ถึง 1,200 เมตรก็คือบางแห่งกว้างเป็นกิโลเลยนะฮะบางแห่งก็แค่200เมตรก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่กว้างนะฮะเป็นแม่น้ำที่กว้างเราก็เลยฝังใจนะว่าอะไรที่มันกว้างๆก็คือแม่น้ำอะไรที่มันแคบๆคือคลองซึ่งผิดนะฮะไม่ใช่นะฮะผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี่เองว่าคำว่าแม่น้ำเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ความกว้างความแคบนะฮะคำว่าแม่น้ำเนี่ยพอดีเราไปเมืองนอกเห็นฝรั่งเขาคุยกันเขาก็เรียกไอ้นนท์แม่น้ำอันนี้แม่น้ำนะพอไปถึงเราก็นึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยาพอไปถึงอ้าวเล็กนิดเดียวเองเล็กกว่าคลองบ้านเราอีกปรากฏคำว่าแม่น้ำกับคำว่าคลองนี่นะครับเขาแยกกันว่าแม่น้ำเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยฮะผมบินไปก็จะเห็นว่ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะคล้ายๆงูนะฮะมันจะเกิดจากการกัดกร่อนตามธรรมชาตินะฮะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโคโลราโดนะมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนงูนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคลองนี่นะครับก็เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยฮะหรือคนเนี่ยไปขุดมันขึ้นมาอันนี้เป็นความแตกต่างของแม่น้ำกับคลองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะแม่น้ำบางแห่งมันก็แคบนิดเดียวบางแห่งแม่น้ำมันก็กว้างนะครับก็แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบางแห่งก็200เมตรกว้าง200เมตรบางแห่งก็1,200เมตรก็คือบางแห่งกว้างเป็นกิโลเลยนะฮะใหญ่มากๆนะครับก็บางจุดนี่ฮะตอนช่วงน้ำลงก็จะแคบและตื้นจนเห็นสันดอนขึ้นมากลางแม่น้ำเลยนะฮะอันนี้เราบินนิดนึงก็คงถึงปทุมธานีแล้วเดี๋ยวบินอีกนิดเดียวก็ถึงอยุธยาแล้วนะฮะนี่มันก็จะมีข้อความที่มันขึ้นมาบอกนะก็คือบอกว่ามันถึงไหนแล้วนะฮะก็จะผ่านเนี่ยนะฮะแรกเริ่มเลยก็ผ่านนนทบุรีนะฮะนนทบุรีนี่ผมเปิดแผนที่ Google Map ไปด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านปทุมธานีนะผ่านปทุมธานีนะฮะก็พอเราเริ่มออกไปชานเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นน่ะปลูกข้าวปลูกอะไรพวกนี้เนี่ยต้นไม้เอาไว้กินนะฮะทำเกษตรกรรมปลูกทำนาทำอะไรพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เห็นเป็นแปลงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยนะฮะก็พอเลยจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็จะเข้าสู่จังหวัดอยุธยานะซึ่งปกติเรามาอยุธยาเนี่ยเราขับรถประมาณชั่วโมงนึงนะขึ้นทางด่วนนะอัดรถบนทางด่วนประมาณชั่วโมงนึงแต่นี่เราขับด้วยเครื่องบินไอพ่นนี่ตอนนี้แค่ 6-7 นาทีก็ถึงตรงนี้แล้วนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะรู้สึกจะเป็นชัยนาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เอาไปว่าพอเลยจังหวัดอยุธยาไปแล้วนี่นะฮะเราก็จะเข้าสู่จังหวัดอ่างทองนะฮะจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนี่นะฮะที่เราไปดูก็จะมีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็ขับรถเลยจากอยุธยาไปหน่อยเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะก็จะถึงจังหวัดอ่างทองนะพอเลยจากจังหวัดอ่างทองนี่นะฮะก็จะถึงจังหวัดเรียกว่าสิงห์บุรีนะฮะสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆนะฮะก็จะไปเข้าสู่จังหวัดชัยนาทนะพอเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเสร็จปั๊บก็จะไปเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะอุทัยธานีแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยแปลกเพราะว่าเขาใช้แม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นเส้นแบ่งจังหวัดนะเป็นเส้นแบ่งจังหวัดเพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวระหว่าง2จังหวัดนะตรงอุทัยธานีเนี่ยนะฮะแล้วก็พอเลยจากอุทัยธานีเนี่ยก็จะเป็นจุดเส้นสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือนครสวรรค์นะนครสวรรค์นะครับพอถึงนครสวรรค์เนี่ยพอไปถึงอำเภอเมืองเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประเดี๋ยวจะเห็นเลยนะฮะว่ามีแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเนี่ยมันมาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาพอเราไปถึงตรงนครสวรรค์เสร็จปั๊บนี่ฮะอันนี้เนื่องจากเราบินต่ำนะประมาณ 3,000 ฟุตนะไปเดี๋ยวพอขากลับนี่ผมอาจจะลองบินสูงดูนะจะได้เห็นภาพรวมนะครับก็เราจะบินไปบินกลับนะฮะเพราะว่านี่เราใช้เครื่องบินไอพ่นบินด้วยความเร็วเหนือเสียงตอนนี้มัก 1.26 นะฮะก็ถือว่าเร็วมากๆนะนี่ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะบินแป๊บเดียวถึงจุดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผ่านมาหลายจังหวัดฮะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีนะฮะปทุมธานีอยุธยาเนี่ยผ่านหลายจังหวัดมากเลยอันนี้ผมก็จะเริ่มอาจจะอันนี้ถึงแล้วยังนะคิดว่าน่าจะเกือบถึงแล้วนะคิดว่าน่าจะเกือบถึงนะฮะก็ไม่เป็นไรเราบินตามแม่น้ำไปก่อนแล้วกันนะฮะบินตามแม่น้ำไปก่อนนะถ้าเกิดถึงเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะไอ้ที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างคือทุ่งนานะทำปลูกข้าวเหมือนกับที่เราเรียนมานะฮะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาปลูกข้าวกันปลูกข้าวขายนะฮะก็ทำเกษตรกรรมนะก็จะเห็นว่าเวลาเรามาทางภาคเหนือเนี่ยเวลาเราขับรถขึ้นเหนือเนี่ยจาก
กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราขับมาเลยประมาณ 5-6 ชั่วโมงอันนี้เพิ่งถึงชัยนาทนะขอโทษทีเมื่อกี้ยังไม่ถึงนะนี่ข้างล่างนี่เป็นเมืองชัยนาทนะเห็นก็เขียนไว้อยู่จากชัยนาทเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้าสู่อุทัยธานีนะฮะจะเห็นว่าเราขับรถมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงนี่นะครับถ้าเกิดขับรถขึ้นเหนือเนี่ยจะไม่มีภูเขาเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางนะฮะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะไม่มีภูเขาเลยนะฮะก็เหมาะกับการทำเกษตรกรรมนะครับก็เรียกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยนะฮะก็มารวมกันที่ตำบลปากน้ำโพนะอำเภอเมืองนครสวรรค์นะแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยฮะก็นี้เดี๋ยวเราก็จะถึงอุทัยธานีพอเริ่มถึงอุทัยธานีนะฮะถ้าเกิดไปทางฝั่งตะวันตกของอุทัยธานีตรงนั้นน่ะที่มีภูเขาให้เที่ยวกันแล้วก็วิวเนี่ยเวลาเราดูละครช่อง3หรือช่องอะไรเนี่ยนะฮะก็จะเห็นหลายเรื่องชอบไปถ่ายที่อุทัยธานีสมัยก่อนเราไม่เคยมาเที่ยวแถวนี้พอเรามาทีนึงพอเรารู้อ๋อจำได้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะฮะเป็นวิวที่ดูแปลกตาสวยดีนะครับก็ขับรถจากกรุงเทพมาสัก 5-6 ชั่วโมงนะก็จะถึงอุทัยธานีนะก็จะมีภูเขาอยู่เป็นเรียกว่าเป็นเทือกหนึ่งนะฮะไม่ใหญ่มากนะฮะไม่ใหญ่มากแต่ว่าวิวก็หน้าหนาวนี่ถือว่าก็เย็นใช้ได้เลยนะฮะเย็นใช้ได้แต่ว่าที่อื่นเนี่ยมุ่งไปทางเหนือเนี่ยไม่ต้องไปหาภูเขาไม่มีฮะไม่มีภูเขาก็เป็นที่ราบลุ่มล้วนๆนะแต่ถ้าเกิดเราขับรถไปทางตะวันตกนะก็มันก็จะเจอเทือกเขาตะนาวสีนะอย่างเช่นพวกราชบุรีหรือพวกเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะชะอำหัวหินอะไรพวกนี้เป็นเทือกเขาตะนาวสีแต่เกิดไปทางภาคตะวันออกไปทางชลบุรีก็จะมีตรงเขาแถวบางแสนศรีราชาพัทยาสัตหีบเนี่ยก็จะมีภูเขาลูกเล็กๆอยู่หลายลูกนะก็ขับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการดูภูเขาลูกใหญ่ๆนะเป็นเทือกเขาเป็นที่ราบสูงเนี่ยเราต้องขับเลยจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะฮะก็จะเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นนะฮะเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะฮะโอเคนี่ผมก็ลดความเร็วลงมาแล้วนะฮะจะถึงแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะนครสวรรค์แล้วไปเถอะเห็นสนามบินนครสวรรค์เนี่ยประเดี๋ยวผมก็จะลองนำเครื่องอันนี้ลงจอดซึ่งเครื่องลำนี้เนี่ยส่วนมากเอาไว้บินชมวิวครับมันจอดยากนะขึ้นง่ายขึ้นง่ายจอดยากเพราะมันเร็วเกินไปนะบางทีจอดเนี่ยเลยสนามบินนะฮะมันเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าเอาไว้บินชมวิวไกลๆดีครับเวลาบินทีนะฮะก็เรียกว่าบินได้เร็วมากเลยเร็วกว่าเสียงนะตอนนี้ผมก็ลดความเร็วมาเยอะแล้วนะก็เห็นไอ้ตรงแหลมๆนั่นไหมฮะทางหน้าข้างบนของจอภาพนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นอำเภอเมืองนครสวรรค์นะตำบลปากน้ำโพแล้วนะก็เรียกว่าจะมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันก็คือมีแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะฮะใครอยากจะดูละเอียดละเอียดไปเปิดดูแผนที่นะฮะไปเปิดดูแผนที่แม่น้ำน่านจะมาจากทางขวามือนะฮะแม่น้ำน่านจะมาจากทางขวามือส่วนแม่น้ำปิงจะมาจากทางซ้ายมือนะแม่น้ำน่านนี่ก็ยาวเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปบินเริ่มจากแม่น้ำน่านนะตรงนี้ฮะจุดแหลมเนี่ยฮะก็เป็นที่ท่องเที่ยวเลยนะก็ก็จะมีป้ายปักไว้แบบจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะก็คือจุดแหลมๆตรงนี้นะฮะก็คนก็มาถ่ายรูปกันผมก็ไปถ่ายรูปกันเหมือนกันนะฮะก็ไปถ่ายจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วขึ้นไปก็จะเป็นแม่น้ำน่านแล้วนะนี่ผมฉายให้ดูข้างหลังนะฮะตรงใกล้ๆนั่นเป็นภูเขาของจังหวัดอุทัยธานีนะครับโอเคเราก็จะยูเทิร์นละจะยูเทิร์นก็ยูเทิร์นนะฮะยูเทิร์นตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประเดี๋ยวเราก็จะเรียกว่ายูเทิร์นนิดหน่อยยูเทิร์นแล้วก็ไหนๆมีสนามบินของผมก็จะซ้อมบินลงนะฮะดูซิว่าจะบินลงสำเร็จหรือเปล่านะมีสนามบินนะเราก็ซ้อมมาเครื่องนี้ไม่ค่อยได้บินนะฮะเครื่องนี้นานๆใช้ทีนึงปกติจะชอบบินแอร์บัสเพราะมันบังคับง่ายแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้แอร์บัสเพราะว่าถ้าเกิดบินด้วยแอร์บัสเนี่ยฮะเครื่องบินโดยสารเนี่ยมันไม่เร็วพอจะใช้เวลาบินเป็นชั่วโมงนะฮะอันนี้ผมก็เลยใช้เครื่องบินเจ็ตเลยนะ G39 กราฟิตนะฮะก็จะลองนำเครื่องลงนะจะลดความเร็วให้ได้ต่ำที่สุดเลยนะอันนี้นะฮะเครื่องบินในพวกนี้ปีกเล็กๆนี้นะฮะเป็นเครื่องบินขับไล่นะถ้าเกิดบินช้าเนี่ยมันก็จะเหมือนแท่งเหล็กอยู่แท่งหนึ่งมันก็จะหล่นตุบลงมาเลยเพราะฉะนั้นเครื่องพวกนี้เนี่ยบินช้ามากไม่ได้มันหล่นลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราบินช้าๆเนี่ยมันควบคุมความเร็วยากนะ
นี่เราก็จะมาจอดที่สนามบินนครสวรรค์แล้วก็เรียกว่าลงจอดได้วันนี้ฟลุกนะฮะจอดได้ค่อนข้างจะนุ่มนะเพราะว่าเครื่องนี้เราไม่ค่อยถนัดนะฮะส่วนมากเอาไว้บินชมวิวก็เรียกว่าจอดได้นุ่มนะจอดได้นุ่มให้ดูสนามบินนครสวรรค์นะก็เป็นสนามบินท้องถิ่นนะฮะไม่ได้เป็นสนามบินนานาชาติแต่อย่างใดนะไม่ได้เป็นสนามบินนานาชาติแต่อย่างใดโอเคก็เดี๋ยวเรารอให้ดูรอบๆไปกันนะนี่ผมโชว์ iPhone ให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวนำเครื่องขึ้นอีกทีนะฮะเดี๋ยวบินกลับบินกลับกรุงเทพนะฮะก็นี่ผมจะโชว์ iPhone นะฮะนี่เป็นเครื่องบิน iPhone นะเป็นเครื่องบินขับไล่นะเราบินได้เร็วกว่าเสียงนะอันนี้เราก็มาบินในชมในตัวเมืองนครสวรรค์หน่อยนึงนะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะบินย้อนบ้างบินย้อนกลับไปทางใต้บ้างลงใต้บ้างนะฮะเมื่อกี้เราบินตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเหนือมาตอนนี้เราก็จะบินลงใต้นะตามแม่น้ำเจ้าพระยากลับกรุงเทพก็เวลาขับรถเนี่ยก็หาแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วขับรถกลับกรุงเทพผ่านหลายจังหวัดประเดี๋ยวเราก็จะผ่านจังหวัดอะไรอุทัยธานีก่อนนะนี่ผมเปิด Google Map ไปด้วยนะฮะประเดี๋ยวเราก็จะผ่านจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วก็ผ่านจังหวัดชัยนาทผ่านจังหวัดอุทัยธานีตอนขากลับเนี่ยผมก็จะลองทดสอบการบินขึ้นไปที่ระดับความสูงสัก 2-3 หมื่นฟุตแล้วกันนะเอาเป็นบินขึ้นไปที่สูงๆเลยจะได้ดูจากข้างบนลงมานะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยเวลาดูจากที่สูงมากๆเนี่ยมองเห็นกันหรือเปล่า เวลาใครขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่หรือไปภาคเหนือนะใครนั่งที่นั่งติดหน้าต่างก็ลองมองลงมาดูบางทีก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็เป็นแม่น้ำสายใหญ่นะครับเป็นแม่น้ำสายใหญ่บางที่นะฮะกว้างมากนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทำให้เกิดพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะคำว่าพื้นที่ราบลุ่มก็คือไม่มีภูเขานะฮะไม่มีภูเขาเป็นพื้นที่เรียบๆนะราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกนะฮะก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญนะหรือเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยเลยนะตรงนี้เนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ราวๆ 21,125 ตารางกิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าปลูกของกินนะฮะปลูกข้าวปลูกโน่นปลูกนี่เลี้ยงคนได้ทั้งประเทศนะส่งออกได้อะไรได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ยักษ์มากๆเลยบางทีเวลาเราไปบินตรงแถบที่มันเป็นทะเลทรายนะฮะหรือตรงทวีปแอฟริกาหรือตรงอเมริกาใต้ตรงแถบที่เป็นทะเลทรายนะมองลงไปนี่ทรายล้วนๆเลยไม่มีสีเขียวเลยนะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีแดงล้วนๆเลยถ่ายรูปออกมาสวยนะฮะแต่ว่ามันปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นนะฮะแต่ว่าตรงประเทศไทยเนี่ยตรงเรียกว่าพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรียกว่าปลูกของเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆปลูกอะไรก็ขึ้นนะปลูกอะไรก็ขึ้นนะฮะจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโอ้โหไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยฮะ300กว่ากิโลเมตรนะฮะก็ทางทิศเหนือนี่ฮะตรงไอ้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือติดลุ่มแม่น้ำปิงและลุ่มแม่น้ำน่านส่วนทิศใต้เนี่ยก็ออกอ่าวไทยเลยครับตะวันออกเนี่ยติดลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ลุ่มแม่น้ำบางปะกงก็แถบจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วแถวนั้นนะฮะส่วนตะวันตกเนี่ยก็ติดแม่น้ำท่าจีนกับลุ่มแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะสิ้นสุดที่ไหนนะเมื่อกี้เรามาฝั่งทางเหนือแล้วนะสิ้นสุดทางเหนือนี่ก็สิ้นสุดก็ตรงอ่าวไทยที่เมื่อกี้เราขึ้นสนามบินมานะฮะก็ที่ตำบลเขาเรียกว่าตำบลท้ายบ้านตำบลบางปู่ใหม่นะฮะแล้วก็ตำบลแหลมฟ้าผ่านะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะฮะบริเวณนี้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาฮะโอเคนี้เนื่องจากว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราลองทดสอบการบินกลับหัวอ่าวสลบไปเลยนะฮะเพราะว่าบินผ่านผลรุนแรงไปหน่อยนะฮะเขาก็ทำเหมือนจริงดีนะเกมนี้ถ้าเกิดเราไปทำอะไรที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าคนขับสลบไปเลยนะเหมือนในหนังเดอะท็อปกันนะฮะไปบินเร็วเกินไปหรือไปเลี้ยวแรงเกินไปหรือบินกับหัวดิ่งแรงเกินไปขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยสลบไปเลยมันก็จะทำเป็นจอภาพดำๆให้เราเห็นนะฮะเป็นจอภาพดำๆให้เราเห็นนะเมื่อกี้ผมโชว์ผ่านผลนิดหน่อยบินกับหัวนะฮะก็ประเดี๋ยวอาจจะโชว์อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็เมื่อกี้บินขึ้นไปสูงประมาณ 30,000 ฟุตไปแล้วนะตอนนี้ก็ลองมาบินต่ำๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะมาบินต่ำๆอีกทีหนึ่งก็เอา
อันนี้เพิ่งมาดูเกน้ำมันเหลือแค่ 4% อันนี้ผมก็มาดูใกล้ๆนะฮะใกล้ๆพื้นว่าเขาปลูกข้าวกันยังไงนี่ก็จะเห็นชัดๆเหมือนกับเราขับรถขึ้นทางด่วนนะฮะเวลาเราขับไปอยุธยาเนี่ยพอขับเลยตรงแถวเมืองทองธานีนะฮะเลยไปหน่อยเดียวเนี่ยเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะเห็นว่าปลูกข้าวเนี่ยซ้ายขวาเขียวชอุ่มเหมือนอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนอย่างนี้เลยก็คือที่รับลุ่มเอาไว้ปลูกข้าวโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้สวยงามนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราคงบินกลับไม่ถึงกรุงเทพนะฮะเพราะว่าน้ำมันเหลือแค่ 2% เท่านั้นนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันพอดีเราก็ไม่คิดว่าจะใช้น้ำมันเปลืองขนาดนี้นะก็ไอ้เครื่องบินไอพ่นเนี่ยมันก็เรียกว่าบินได้เร็วนะความเร็วอัดความเร็วได้เยอะแต่ว่ามันก็เปลืองน้ำมันนะฮะนี่น้ำมันผมหมดเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนะฮะอันนี้คือเครื่องดับไปเลยนะน้ำมันหมดความเร็วตกแล้วนะฮะอันนี้ผมก็เท่ากับเป็นแท่งเหล็กเฉยๆเนี่ยฮะลอยอยู่กลางอากาศก็มีลักษณะคล้ายๆกับSpace Shuttle นะฮะพวกยานขนส่งนะฮะ Space Shuttle ที่ขององค์การ NASA ที่สมัยก่อนมี5ลำนะมียาน Challenger ยาน Discovery ยานอะไรพวกนี้ฮะ Atlantis Endeavor แล้วพวกเนี้ยก็เวลาไปในอวกาศเนี่ยขากลับเข้ามายังโลกเนี่ยเขาไม่มีไอพ่นนะฮะไม่มีเชื้อเพลิงในการเร่งเครื่องหรือหรี่เครื่องบังคับทิศทางแล้วมันก็เหมือนท่อนเหล็กอะฮะเหมือนท่อนเหล็กนะฮะปีกเล็กนิดเดียวนะร่อนลงมาอย่างพื้นโลกนะอันนี้เราก็เจอสภาพเดียวกันเลยผมก็เหมือนกับเป็นท่อนเหล็กนะตอนนี้ก็ลอยอยู่ในอากาศแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินพวกเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะผมเคยบินอยู่นะพวก Airbus อะไรพวกเนี้ยบินอยู่เนี่ยผมกดดับเครื่องดูนะฮะอันนั้นปีกมันใหญ่มันก็เท่ากับเป็นร่อนได้ไกลมากๆเลยนะเราก็หาสนามบินใกล้ๆลงได้ไอ้เครื่องบินโดยสารนี่ผมลองขับอยู่ผมแกล้งดับเครื่องไปเครื่องหนึ่งนะฮะเหลืออยู่เครื่องเดียวเนี่ยก็นำเครื่องลงจอดได้นะพอได้นะแล้วผมก็ลองดับ2เครื่องเลยนะฮะมันก็ยังนำเครื่องลงจอดได้นะฮะบังคับยากนิดหน่อยแต่ว่าปีกมันใหญ่ฮะมันลอยตัวได้สบายสบายแต่ไอ้เครื่องไอพ่นเนี้ยปีกมันเล็กมันก็เหมือนกับท่อนเหล็กหล่นลงมาจากท้องฟ้านะก็ยังมีแรงเฉื่อยนิดหน่อยอันนี้ผมก็จะพยายามประคองนะลองดูซิว่าวันนี้เราจะลงสำเร็จหรือเปล่านะสำเร็จก็โอเคนะถ้าเกิดไม่สำเร็จผมก็จบเลยแล้วกันนะฮะก็ถือว่าพาชมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงนครสวรรค์ได้สำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็นำลงจอดที่นครสวรรค์สำเร็จไปแล้วรอบนึงอันนี้คือการขากลับนะฮะขากลับนะเครื่องน้ำมันหมดก็ผมจะลองใช้ทักษะดูนะว่าเราจะสามารถนำเครื่องลงได้สำเร็จหรือเปล่าเมื่อกี้ควานหาสนามบินใกล้ๆไม่เจอนะฮะไม่มีน้ำบินแถวนี้นะฮะที่ทำได้ดีที่สุดแถวนี้ผมก็คือลงมันกลางถนนนะเห็นถนนยาวๆเนี่ยก็อันนี้ดีสุดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในทะเลทรายนะอันนั้นก็ง่ายหน่อยเพราะว่าส่วนมากมันก็เป็นทรายไม่มีต้นไม้อะไรมากวนนะก็สามารถล่อนลงได้ตามสบายนี่อันนี้มันจะหล่นแล้วนะฮะเพราะว่าควบคุมไม่ได้แล้วนะดึงคันโยกนี่หัวมันไม่ประกอบขึ้นแล้วมันหล่นอย่างเดียวแล้วนะฮะนี่ผมก็พยายามลงให้ดีที่สุดก็ไม่นิ่มนะไม่นิ่มอันนี้คือเครื่องตกเครื่องตกนะฮะอันนี้คือไม่สำเร็จนะโอเคก็จบเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ